สวัสดีมาพบกับทีมงานไอบล็อกของเราอีกแล้วเนาะวันนี้พวกเราจะไปเอาใจคนที่ว่าหักมักในการเล่นเกมกันก่อนเนาะหลังจากที่สภาคีฬาอีสปอร์ตแห่งสาธารณรัฐเพิ่นได้มีการรายงานว่าปีนี้มีคิวแข่งขันที่หนาแน่นเนาะและนักกีฬาลาวจะมีโอกาสไปแข่งขันในรายการทั้งภายในและต่างประเทศเนื่องจากว่าในปี2020บ่มีการแข่งขันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด19นั่นเองเนาะโดยเฉพาะก็แมนซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศสสเวียดนามนะซึ่งท่านโจนาธานศิริศักดาประธานกีฬาอีสปอร์ตแห่งสาธารณรัฐลาวเพิ่นได้สัมภาษณ์เมื่อบุดลวันนี้ว่าตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมาเนาะก็คือผลกระทบจากโควิดเช่นเดียวกันแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะเกมพวกเขากันนอนอยู่ในเกมกำลังพัฒนาเนาะกีฬากำลังพัฒนาซึ่งพวกเขากับยังมีความโชคดีที่ว่าทางเจ้าของเกมเนาะเจ้าของตัวเฮดกีฬานี่เพิ่นก็อยากสุดนู้ของพวกเขาเองซึ่งยังเป็นสาพันธ์น้องใหม่เนาะจะขาดงบประมาณเพิ่นก็พร้อมที่จะสุดนู้ซัพพอร์ตในเรื่องของงบประมาณในการเดินทางการเตรียมตัวแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางไปแข่งขันในเวียดนามนี้เนาะส่วนในปี2022ที่จะมาถึงนี้การเข้าร่วมกิจกรรมของ e-sport ไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือในภาคพื้นเอเชียพวกเขาแล้วก็นานาชาติก็ถือว่าแน่นหนาเลยเนาะเพราะว่าพวกเขานี่แม่นก็ถือว่าถือยุดไปเป็นเวลา2ปีเนาะงานต่างๆก็ถือมาจ้อนใส่ปี2022เลิศเนาะว่าจะเป็นซีเกมเอเชียนเกมอินดอร์มาร์ชัลอาร์ตแล้วก็การร่วมมือการเข้าประชุมระดับนานาชาติต่างๆเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเขาเองสาพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติลาวก็บ่ได้นิ่งนอนใจในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของอีสปอร์ตพวกเขาเนาะว่าจะเป็นนักกีฬาบรรดาผู้ฝึกเนาะโค้ชเรฟรีต่างๆที่ว่าเขาก็ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างแล้วก็ขอบใจมันยังบรรดาพาร์ทเนอร์ว่าจะเป็นทั้งสถานทูตที่ให้เห็นความสำคัญในการพัฒนาชุมชนคนน่ะลิงเกมพวกเขาเนาะก็อยากสร้างสายวิชาชีพนี้ขึ้นมาครับขอบใจบรรดาพาร์ทเนอร์ต่างๆที่ปีกย้ำแดดอาเซียนเพิ่นมางบประมาณของตัวเองเพื่อมาพัฒนากิจกรรมตัวนี้แต่พวกเขาก็จะใช้งบประมาณพวกนั้นให้มันเป็นคุณประโยชน์คุณภาพเนาะที่สุดแล้วก็หวังไว้ว่าการจะมาถึงของปี2022ในการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตของพวกเขาก็จะเป็นอีกบาดก้าวหนึ่งเพื่อจะพัฒนาให้คนได้รับรู้ความอาจสามารถของนักกีฬาของลาวเฮาให้ดีกว่าขึ้นเนาะเพราะว่าเราเองในเรื่องของการแข่งขันอีสปอร์ตกับพวกแพร่ภายในโลกในพวกเขาเป็นอย่างนี้ความด้อยในเรื่องของอาจจะเป็นการวางแผนเนาะวางกิจศาสตร์ของการแข่งขันต่างๆคือว่าเขาเป็นอย่างนี้ความด้อยในจุดนี้แต่ว่าเขากับพวกแพร่ภายเนาะคือว่าพวกเขาในนามสาพันธ์อีสปอร์ตแห่งชาติแล้วเราจะเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงเผยแพร่ทางด้านวัฒนธรรมทางด้านจิตใจในความหักซ่าของนักกีฬาของเขาไปสู่ชาวโลกเนาะนั่นก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งบรรดาใจที่ให้พวกเราได้เฮ็ดเวียกภายในสาพันธ์เนาะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้คนได้รับรู้ว่าแล้วเขาจะมีอีกเนาะแล้วก็อีสปอร์ตก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนวัยหนุ่มของเขาให้มีความทะเยอทะยานมีความรับผิดชอบในกีฬาอีสปอร์ตเจ้าสำหรับนักกีฬาระดับอาชีพของพวกเขาเนาะที่ว่าเป็นนักกีฬาลาวที่ว่าลุ้นแล่นในวงการอีสปอร์ตระดับมืออาชีพกับอยู่ประเทศเพื่อนบ้านเนาะประเทศไทยกับหลายคนพอสมควรที่ว่าบัวจะเป็นนักกีฬาของดูต้าเนาะหรือโมบายเลจิ้นCSGO เนาะก็คือว่าเพิ่นก็ได้มีค่าตัวสูงเนาะและการลิ่นได้ดีระดับโลกยอมรับเลยได้เนาะโมเมนต์แต่ว่าเฉพาะภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของพวกเขาเนื่องจากในการพัฒนาเนาะสำหรับนักกีฬาพวกเขานี่ข้าพเจ้าเองก็คิดว่า
ในระดับสกิลเพลย์หรือเขาเรียกว่าการแข่งขันของพระเจ้าก็ถือว่าเก่งพอสมควรแต่ก็เขาอยากเพิ่มในการทักษะการเป็นผู้นำเพื่อให้พระเจ้าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลังจากพระเจ้าจบสายอาชีพระดับการแข่งขันเพื่อให้มาพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาโค้ชต่างๆจากการนำไส้สิ่งที่พระเจ้าเรียนรู้โน้ตโน้ตที่พระเจ้าได้มาจากสโมสรทางตามเพศเพื่อมาเป็นกระบวนการพัฒนาของพวกเขาอีกแห่งหนึ่งสำหรับการแข่งขันเราNational Championship ของสหพันธ์ของพวกเขานี้ประจำช่วงปี2021ซึ่งว่าด้วยการระบาดของโควิดเนาะกิจกรรมพวกเขาก็ได้ถูกดำเนินการผ่านการแข่งขันระบบออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะพวกเขาก็คิดว่าสหพันธ์พวกเขาก็มีความพร้อมเนาะในการจัดการแข่งขันแล้วก็มีน้องๆทั่วในขอบเขตทั่วประเทศเนาะมีการเข้าร่วมการแข่งขันในจำนวน 1,500 คนเนาะใน9ประเภทเกมซึ่งว่าก็เป็นการสร้างกิจกรรมที่ว่าข้างใหญ่ที่สุดของพวกเขาเนาะแล้วก็เป็นการเฮ็ดเวียกที่แบบท้าทายหลายเนื่องจากว่าการเฮ็ดเวียกของแต่ละภาคส่วนเนาะบ่ว่าจะเป็นทําเบื้องหน้าเบื้องหลังแม่นได้เฮ็ดของการโฮมเวียกแม่นได้เฮ็ดออนไลน์เบิดแต่พวกเขาก็ผ่านพาแล้วก็มีการจัดการแข่งขันจนสําเร็จสมบูรณ์เนาะก็ถือว่าคุณลุงยุทธในการสร้างกิจกรรมในเทอร์นี้กับพวกเขาก็ได้เรียนรู้หลายอย่างแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเพื่อขณะมันมีในปัญหานี้ก็จะเฮ็ดให้มันดีขึ้นกว่าเก่านั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวของกีฬาอีสปอร์ตลาวเฮาเนาะ